ับสนุนโดยโลโบผงหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเดี๋ยวนี้อะไรที่หวานมากๆเนี่ยหลายคนก็กลัวว่ามันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นกล้วยไข่เชื่อมเนี่ยถ้าให้กินเปล่าๆสัก 5-6 ผลเชื่อมอุ๊ยคงไม่ไหวนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาเจ้ากล้วยไข่เชื่อมมาฝานเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ลงไปในเค้กอุ๊ยคุณผู้ชมเป็นมิติใหม่ของการทำขนมอบชิวแลการทำเค้กกล้วยไข่เชื่อมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กจะมีความนุ่มแต่แน่นนิดหนึ่งเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปในอ่างผสมทำเค้กแน่นอนที่สุดจะต้องเลือกแป้งสาลีทำเค้กโดยเฉพาะวันนี้ใช้ตราริบบิ้นนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดหนึ่งผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนสารเสริมคุณภาพสำหรับการทำขนมเค้กใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมไข่ไก่แช่เย็นนะคุณผู้ชมครับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเริ่มต้นด้วยการตีส่วนผสมความเร็วต่ำๆแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนะครับคุณผู้ชมส่วนผสมใช้ได้แล้วดูสิคุณผู้ชมข้นเป็นครีมเลยเห็นไหมนี่คือกล้วยไข่เชื่อมเป็นผลยาวจัดการฝานเป็นแว่นเสร็จแล้วจัดการเรียงกล้วยไข่ลงในพิมพ์เนี่ยทาเนยขาวปูกระดาษแล้วก็ทาเนยทับเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมของเค้กที่เราได้ลงไปนะคุณผู้ชมจัดการเคาะพิมพ์เบาๆเพื่อให้เนื้อขนมกระจายทั่วและมีความเสมอกันอาจารย์นิสับเตรียมเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเตาพร้อมหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรตราหัวมะลายก็เริ่มต้นในการใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในหม้อซะก่อนเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็น้ำตาลทรายไม่ต้องมากคนส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เปิดไฟอ่อนมากเพราะเราต้องการหน้ากะทิแบบครีมเนียนสวยลักษณะประมาณว่าซอสแบบฝรั่งคุณผู้ชมเนื่องจากธรรมชาติของกล้วยไข่เชื่อมจะมีความอมเปรี้ยวนิดๆเพราะฉะนั้นเพื่อให้รสชาติโดดเด่นขึ้นตรงซอสเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเพิ่มลงไปน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่เป็นนิดเดียวที่ทำให้ขนมเค้กตำรับนี้มีความสมบูรณ์มากคุณผู้ชมเป็นซอสกะทิที่อมเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วก็หอมมันกะทิมากๆ มันดูน่ารับประทานจริงๆคุณผู้ชมไม่ต้องแบบเดือดพล่านจนบางส่วนไหม้ก้นหม้อล่ะไม่ได้คุณผู้ชมคุณผู้ชมส่วนผสมสุกข้นแล้วพักไว้จนกระทั่งซอสอุ่นๆเดี๋ยวเรามาหั่นเสิร์ฟกันเลยครับจัดการแบ่งเค้กให้ได้ขนาดตามที่ต้องการอันนี้ก็กดซะไม่ทะเลาะกันนี่หั่นซะใช้มีดคมๆหน่อยอุ้ยเวลาหั่นนี่จะต้องแบบใจระทึกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมองหาไม่เจอหั่นไปแล้วอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสวยงามมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะได้เค้ก1ชิ้นพร้อมเสิร์ฟซอสกะทินะคุณผู้ชมนะเราก็ราดลงไปสักหน่อยหนึ่งให้ดูน่ารับประทาน
ช่วงหน้ามีเมนูที่เกี่ยวกับผลไม้มาฝากคุณผู้ชมนะครับคริสต์มาสฟรุตบาร์ครับสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกว่าคริสต์มาสฟรุตบาร์มาฝากค่ะติดตามชมสักครู่เดียวจ้ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูชาเขียวปั่นมุกชมพูใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายน้ำนม UHT รสจืดและสีผสมอาหารสีชมพูนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทวุ้นลงพิมพ์สำหรับทำมุกชมพูพักจนส่วนผสมทรงตัวใส่ชาเขียวชนิดผงลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นกรอกถุงชงชาไปมา 2-3 ครั้งนำถุงชงชาออกเติมน้ำตาลทรายนมข้นหวานและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเทน้ำชาเขียวลงในโถปั่นเติมน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมละเอียดแล้วปิดเครื่องเทชาเขียวปั่นลงในแก้วบีบวิปปิ้งครีมตีฟูตกแต่งด้วยมุกชมพูให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชาเขียวปั่นมุกชมพูเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กส้มหอมกลิ่นส้มมากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีส้มตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่ในสดชนิดเค็มละลายและส้มฟรุตเบกพรีเพรชั่นกรานิเตอร์เทสตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้ก300กรัมลงในพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเตรียมไว้แบ่งเนื้อเค้กที่เหลือเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารสีแดงสีส้มสีเหลืองมะนาวและสีเขียวแอปเปิ้ลเทลงในถาดอบถาดละสีเปลี่ยนหน้าเค้กให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ5นาทีนำเค้กแต่ละสีมากดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด2นิ้วเตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมส้มคนผสมบัตเตอร์ครีมกับส้มฟรุตเบกพรีเพอเรชั่นกรานิเตอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้หั่นเค้กส้มเป็น3ส่วนวางเค้กส่วนที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยบัตเตอร์ครีมส้มประกบด้วยเค้กส่วนที่2ทาด้วยบัตเตอร์ครีมส้มประกบด้วยเค้กส่วนที่3เคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมส้มนำเค้กแต่ละสีที่กดเป็นวงกลมมาแปะตกแต่งบนก้อนเค้กส้มสลับสีกันจากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมส้มตกแต่งให้เป็นรูปกลีบส้มตัดเค้กเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้